ราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวุฒิพงษ์นามบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ผมได้ยื่นยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอย่างเป็นระบบและยั่งยืนร่วมกับท่านสุทัศน์เงินหมื่นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสานโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีเนี่ยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับซึ่งผมเองก็จะขอกล่าวบริบทของลุ่มแม่น้ำในภาคอีสานก็คือแม่น้ำโขงชีมูลซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะมีโครงการโขงชีมูลซึ่งจะมีโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำเยอะแยะมากมายทั้งเขื่อนทั้งฝายแก้มลิงและก็สถานที่กักเก็บน้ำเต็มไปหมดนะครับในภาคอีสานแต่ว่าท้ายที่สุดน้ำก็ยังท่วมอยู่ดีครับผมจำความได้ตั้งแต่ปี21ที่อุบลราชธานีได้เกิดน้ำท่วมหนักซึ่งถือว่าหนักมากกว่าทุกครั้งณตอนนี้ก็ยังเป็นสถิติสูงสุดอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มาท่วมปี45มาปี54ที่มีพายุนกเต็นไหมานาแกช่วงนั้นผมก็ยังเป็นส.ส.อยู่ที่สภาแล้วก็มาช่วงปี52จำได้ไปต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่ไปตรวจภัยแล้งจังหวัดอุดรธานีพอเดินทางกลับมาเท่านั้นแล้วครับโพดุลเข้าน้ำท่วมใหญ่ทั่วภาคอีสานโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีก็ได้รับเงินบริจาคจากมูลนิธิจิตศรัทธาพี่น้องประชาชนคนไทยมากมาย5-600ล้านบาทร่วมด้วยช่วยกันและปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับข้ามาจนถึงปี2565ซึ่งถือว่าเป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่มากที่สุดอีกปีหนึ่งในรอบ44ปีซึ่งเพื่อนสมาชิกส.ส.ในลุ่มอีสานก็ได้อภิปรายร่วมกันไปแล้วนะครับแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปถามว่าน้ำท่วมนี้หนักไหมมันก็หนักครับทุกคนก็หาทางแก้ไขแต่จะแก้อย่างไรมันก็ท่วมทุกปีน้ำก็ไม่ลดสักทีแต่ตอนนี้สถานการณ์ณวันนี้ที่อุบลราชธานีน้ำเริ่มทรงตัวเริ่มลดระดับต่อเนื่องทุกๆวันต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับช่วงนี้น้ำก็เริ่มลดแล้วนะครับท่านผู้แทนแต่ละท่านก็ไปเยี่ยมยามพี่น้องในแต่ละพื้นที่เยอะแยะมากมายเขาก็ถามต่อนะครับว่าทำไมน้ำท่วมสร้างเขื่อนแล้วก็น้ำท่วมปล่อยเขื่อนแล้วก็น้ำท่วมบริหารจัดการแล้วก็ยังท่วมนะฮะก็มาวิเคราะห์ร่วมกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยผังเมืองมันเปลี่ยนมีโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำที่แตกต่างกันออกไปผมรวมกับสื่อมวลชนและก็นักปราชญ์หลายๆท่านได้มีแนวความคิดนะครับว่าอยากร่วมเสนอทางออกร่วมกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าภาพหลักๆส่วนมากจะเป็นจังหวัดอุบลและก็ส่วนราชการคือชนประธานแต่ต่อไปนี้นะครับเสนอแบบบ้านๆเนี่ยแหละนะครับอันดับแรกคือทำยังไงก็ไม่รู้จะแก้ยังไงต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐตอนนี้ก็ต้องขอบคุณกรมชนประทานที่ได้สำรวจออกแบบเขาเรียกว่าโครงการเมกะโปรเจกต์ซึ่งต้องขอบคุณนะครับเป็นหน้าที่ของกรมชนประทานที่ต้องทำภารกิจตามหน้าที่ที่ต้องป้องกันน้ำท่วมและอีกอย่างหนึ่งนอกจากป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ต้องกักเก็บน้ำไว้ในใช้ยามแล้งชนประทานได้สำรวจออกแบบโครงการขึ้นมาครับคือโครงการผันน้ำยักษ์จังหวัดอุบลราชธานีโครงการประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทซึ่งจะเป็นการผันน้ำออกจากเขื่อนหัวนาเขื่อนทาดน้อย2ฝากฝั่งให้น้ำออกบายพาสมาสู่หลังเขื่อนปากมูลเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเข้าเมืองอุบลตรงนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับขอขึ้นรูปด้วยครับรูปที่2กับรูปที่3นะครับความยาวเกือบ100กิโลเมตรกว้าง10เมตรมีถนน2ข้างฝั่งแล้วก็มีประตูกักเก็บน้ำปิดกั้นน้ำไว้เป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะก็เหมือนกับคลองส่งน้ำชลประทานแถวภาคกลางนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นเมกะโปรเจกต์สำเร็จได้หรือไม่ได้ยังอีกหลายขั้นตอนครับต้องประชาวิจารณ์ต้องประชาคมต้องสำรวจออกแบบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุดท้ายงบประมาณมีหรือไม่เพียงพออย่างไรจุดได้
คุ้มหรือเสียในการลงทุนในครั้งนี้นะครับหรือเรื่องที่สองครับขอเสนอเรื่องที่สองสั้นๆถ้าไม่มีเงินลงทุนในเรื่องของอันนี้รูปเอาออกไปก่อนนะครับไม่มีเงินลงทุนในเรื่องพวกของโปรเจกต์ทำง่ายๆก็ขอให้ทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ำให้มันได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าเขื่อนเหนือปล่อยน้ำลงไป 2-3 เขื่อนผ่านเมืองอุบลแล้วท้ายเขื่อนปลายน้ำปิดกั้นเขื่อนไม่ให้น้ำออกไปอย่างนี้ครับจนสุดท้ายเขื่อนเหนือต้องปิดประตูน้ำไม่ให้น้ำเข้าเมืองอุบลหลายๆครั้งครับที่บริหารจัดการน้ำไม่มีความสัมพันธ์กันและเขื่อนปากมูลก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆท่านกำลังพูดถึงว่ามันคุ้มค่าคุ้มประโยชน์จริงหรือไม่อย่างไรมันเป็นอุปสรรคหรืออะไรยังไงทั้งนี้ก็ต้องลองศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปสุดท้ายครับผมเองก็ขอสรุปนะครับว่าน้ำท่วมอุทกภัยมีความเสียหายสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเยอะแยะมากมายสุดท้ายขอรูปสุดท้ายครับขอรูปสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้รัฐบาลนะครับรู้อยู่ครับว่ามันเสียหายแต่ว่าความเสียหายของพี่น้องประชาชนนั้นรอไม่ได้พื้นที่ประสบภัย44,000 กว่าไร่ในเขตพื้นที่ของอุบลราชธานีเกือบทุกอำเภอนะครับและก็รวมทั้งพื้นที่ทั่วภาคอีสานด้วยไม่แตกต่างกันอยากให้รัฐบาลครับเร่งชดเชยเยียวยาแล้วแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องกลุ่มปศุสัตว์พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมและก็พี่น้องที่รับผลกระทบทุกภาคส่วนให้รวดเร็วที่สุดครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับ